ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนเฮ้ยมิติใหม่เว้อเสิร์ฟค่ะโอ้สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะเพื่อนๆช่วงนี้เนี่ยถ้าใครตามไอจีโมเนี่ยจะรู้เลยว่าโมเป็นผักกรอบเลเวอร์มากเรามีทั้งถูกใจและผิดหวังบอกเลยว่าผักกรอบเป็นศาสตร์ที่ต้องเสี่ยงดวงใช่แต่บางร้านก็คือตรงปกและโอเวอร์เกินปกก็มีนี่ก็คือคางผักกรอบของโมที่หมดไปแล้วหลายห่อมีผักกรอบพันติซื้อมา5ซองเหลือซองเดียวไม่อร่อยหรือเปล่าก็เดากันเอาเองแต่อันเนี้ยซื้อมาโลนึงเหลือโลนึงน่าจะอร่อยส่วนนี้เพิ่งซื้อมาไม่เพื่อนส่งมาให้ส่งมาเมื่อวันซืนตอนนี้เหลือครึ่งห่ออร่อยไม่อร่อยคิดเอาเองแล้วนี้เราก็เลยเสียสละคลังผักกรอบของเราจะมาทำเมนูให้เพื่อนๆดูซึ่งเป็นเมนูที่ทุกคนโหวตในคอมมูนิตี้ของโมจิโกะนี่โชว์ผลโหวตค่ะปั๊บร้อยเสียงในห้องส่งจำนวนมากบอกมาว่าอยากดูยำผักกรอบนี่เราก็เลยจะมาทำนะครับเราจะมาทำยำผักกรอบซึ่งเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเวลาผักกรอบโดนน้ำยำแล้วน้องจะเหี่ยวเหี่ยวไหมหรือกรอบเหมือนเดิมเออโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำผักกรอบกันเลยค่ะวันนี้ก็คือว่าเราจะทำเหมือนสูตรตำส้มตำนี่คือแบบไปทำน้ำมะขามเปียกมาเลยนะเพื่อนๆนี่ครับนี่เพื่อที่จะใช้ในวันนี้เลยจริงๆนะคะถ้าอยากกินแซ่บๆเราพร้อมที่จะลงไปอยู่ในหม้อไอ้ถ้าแกอยากกินอะไรที่มันอร่อยอร่อยอ่ะก็กินเราแทนละกันนักเรียนคะครับว่าไงครูข้อสอบข้อนี้มีคะแนน10คะแนนโอเคถ้าเรียนตอบถูกเรียนจะได้กินอันนี้คือกะอะไรคะกะไม่ได้กะอะไรคะกะอะไรคะกะโจรกะจาดไม่มีใครได้กินแล้ววันเนี้ยอ่ะเราตำกระเทียมลงไปก่อนนะคะแล้วเราก็ตำพริกลงไปค่ะวันนี้เราคงไม่เอาเผ็ดมากนะคะก็คงใส่พริกแค่ประมาณนี้เท่านั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เม็ดก็พอโอ้โหไม่เผ็ดมากนะครับก่อนโอ้ยขอโทษค่ะไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนไปล้างไปล้างไปล้างทุกคนคะเมื่อกี้เราตำพริกกระเทียมลงไปแล้วนะคะเราจะใส่สิ่งนี้ลงไปด้วยนะคะอันนี้คืออะไรครับเป็นจริงๆเราต้องใส่ถั่วนะคะแต่เราไม่มีนะคะเราก็เลยใส่ถั่วตัดลูกอมถั่วตัดลงไปนะคะอัลมอนด์กับรสใบมะม่วงหิมะผ่านนะคะใส่ลงไปเลยแบบนี้เป็นการประยุกต์เราก็ตำให้แหลกแบบนี้มันจะแบบมันก็จะเป็นผงๆเออแล้วก็ต้มกันเลยเพราะวันนี้เราจะทำเป็นน้ำยำที่มันแบบมีความแบบหวานๆนะคะแล้วใส่น้ำมะขามแห้งน้ำมะขามเปียกไอ้ทีนี้รู้ที่กูถามไม่รู้ที่กูพูดผิดมึงรู้ทันใส่ประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวก้อนหนึ่งไม่ใช่โค้กค่ะไม่ใส่อะไรก็ได้เดี๋ยวเราใส่น้ำตาลทรายแทนโอเคเดี๋ยวเราค่อยปรุงเพิ่มได้อร่อยก็กินไม่อร่อยก็ปรุงเพิ่มสโลแกนของโมจิโกะใช่ได้ว่ะใช่ได้2ช้อนหั่นช้อนเอาไว้มันสองเอาไว้ในถังน้ำตาลมาดูเลยดิไม่ให้ดูมาดูดิไม่ดูโอ้ยมีข่าวดีมีข่าวดีจะบอกมีข่าวดีจะบอกโอโยผ่านแล้วเฮ้ยจะได้ขายแล้วว่ะมีชื่อแล้วด้วยไปตามได้ที่ IG นี้นะคะ New You ค่ะเฮ้ยโปรดักชื่อ New You เหรอใช่คือแบบเป็นชั้นคนใหม่ New You อะไรเงี้ยแล้วตั้งใจที่จะออกก่อนสิ้นปีเพราะอะไรรู้ป่ะคะเพราะอะไรครับ New Year New You ไงโอ้โหมีโปรแกรมฝากไปติดตามด้วยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรเพราะว่าเราจะเปิดพรีออเดอร์ซึ่งเราอ่ะยังไม่ได้บอกว่าเราจะเปิดพรีออเดอร์เมื่อไหร่เราไปติดตามในนั้นเปิดพรีออเดอร์จำกัดจำนวน10ที่เราจะพรีแล้วซึ่งการพรีเนี่ยจะมีราคาเซตพิเศษคิดดูอ่ะพูดแค่นี้ซื้อแค่ตื้อตื้อตื้อยังหลักร้อยอยู่เลยใส่ไปผักทับ2ทับพีป่ะแล้วอย่างนี้น้ำตาลเขาต้องเพิ่มน้ำตาลมะพร้าวต้องเพิ่มอีกก้อนหนึ่งวันนี้เราทำแบบไม่ใช้หม้อไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเราจะเคี่ยวให้น้องมีความเหนียวขึ้นจากความหวานของน้ำตาลแล้วให้มันเข้มข้นหน่อยเพื่อที่จะได้เคลือบตัวผักกรอบเหมือนเวลาเรากินส้มตำทอดอ่ะมันจะมีความแบบเหนียวๆข้นๆนิดนึงอย่าตกใจนะทำไมต้องเติมน้ำตาลอีกเยอะมากเพราะต้องทำเหมือนเป็นฟิลแบบน้ำเชื่อมเลยอ่ะเราต้องใส่นี้ด้วยค่ะฝาแดง
หน้าตาเหมือนน้ำจิ้มลูกชิ้นเหมือนกันเออมันจะฟิวๆเดียวกันอะนี่ขนาดเราใส่น้ำตาลไปเยอะมันยังไม่ข้นเท่าน้ำจิ้มลูกชิ้นนะจิ้มลูกชิ้นแม่งหวานมากใส่แบบแซ่เขาใส่แบบแซ่อะมันเค็มไปนิดนึงอะอร่อยก็กินไม่อร่อยก็ทำไมคะปรุงเพิ่มได้แล้วประมาณนี้แล้วเราก็จะเอาอันนี้ใส่ลงไปเลยนำสิ่งนี้ใส่ลงไปเลยนะคะใส่พริกที่เราตำไว้พริกกระเทียมกระถั่วที่กระเทียมกระถั่วแล้วก็โอ้ยแซ่บวันนี้ฉันจะต้องได้กินยำผักกรอบยำผักกรอบยำผักกรอบยำผักเกษตรต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะเลิกพูดไกลไหมโอ้อร่อยใส่ถั่วแล้วหอมถั่วมากแล้วเราก็กำลังจะใส่ถั่วฝักยาวลงไปนะคะลงไปในน้ำใช่แต่ว่าเราใส่ไปในครกก่อนเล็กน้อยแบบเล็กน้อยเออค่อยหน้าตาดูเหมือนน้ำยำแบบส้มตำทอดอ่ะเออเห็นไหมแล้วก็บีบน้ำมะนาวลงไปโอ้น้ำมะนาวดีมากเราใส่น้ำมะขามเปียกแล้วเพราะฉะนั้นมะนาวเนี่ยลูกเดียวก็พอชิมน้ำยำของเราว่ารสชาติเป็นอย่างไรนี่อร่อยนึกว่าบอกปรุงเพิ่มเขาก็หั่นมะนาวใส่ลงไปนิดนึงเพื่อความแบบเป็นหน้าตาสวยงามโอ้โหดูเป็นไงช่ำช่ำว้าวและแล้วก็ถึงขั้นตอนค่ะเราทำน้ำยำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเทผักกรอบแล้วกินผักกรอบให้ดูก่อนก่อนที่จะยำนี่ค่ะนี่ก็ขันตินะฮะแล้วก็อันนี้ใส่ลงไปเพิ่มมีกีวีด้วยนะเนี่ยแล้วเราก็จะใส่สิ่งที่อร่อยที่สุดลงไปเราจะใส่อะไรกันจริงเอาใส่ไปด้วยนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าแบบไม่ค่อยได้กินเลยอ่ะรู้ว่าให้อาหารปลาไปปล่อยปลาเขาขายมาถุงนี้จริงอ่ะเราคุกเอาไหมเราคุกจะบอกว่าแบรนด์นี้อร่อยทุกคนฟังเสียงนะทำแล้วนะทุกคนมาเลยครับแล้วก็ใส่ผักกรอบลงไปนี่ใส่ผักกรอบลงไปเลยโอ้แล้วก็ราดน้ำยำลงไปคลุกค่ะดูค่ะเฮ้ยมิติใหม่เว้อเสิร์ฟค่ะยักษ์นานเนี่ยเสร็จแล้วค่ะยำผักกรอบค่ะยังได้อยู่เฮ้ยนั่งได้อยู่นี่ทุกคนดูยังกรอบอยู่ยังกรอบอยู่ชิมป่ะชิมเลยอร่อยป่ะอร่อยรสชาติขนุนอร่อยเฮ้ยอร่อยจริงแจกอาวุธเหมือนส้มตำทอดอร่อยจริงเข้ามากมันกรอบอยู่อ่ะเฮ้ยน้ำยำอร่อยอร่อยไหมน้ำยำอร่อยอร่อยไหมเฮ้ยอร่อยเลยอ่ะเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็คือแบบมันมีความแบบผักกรอบปกติถ้ากินเปล่าๆมันจะติดคอนิดนึงแต่พอมันมีน้ำยำมันไม่ติดคอเฮ้ยอันนี้เห็ดหอมนะคะอร่อยคือข้างนอกมันจะนุ่มนิดนึงแต่ข้างในมันยังกรอบอยู่ใช่ถ้ากินมานานๆอ่ะมันก็น่าจะแบบนุ่มขึ้นสิใช่เฮ้ยแต่ว่าอันนี้คือดื้อเลยดื้อดื้อมันดื้อมากกระเทียมอร่อยฟินเอาไว้ทำกินเล่นกับเพื่อนนี่มิติใหม่ถั่วฝักยาวเฮ้ยอันนี้ถั่วฝักยาวแบบอบกรอบอันนี้ถั่วฝักยาวของจริงดีอ่ะเฮ้ยน้ำยำอร่อยน้ำยำเข้าใช่ไหมถ้าเป็นน้ำยำปลาหมูว่าไม่เข้านี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เฮ้ยอร่อยนะเนี่ยอร่อยมันเมนูที่อร่อยเลยเอาไว้ทำขายได้เลยเนี่ยเออจริงนี่เรามีนี่มากินด้วยอะไรครับ
ปกติยำเรามีกับแก้มเป็นอะไรคะผักแต่นี้เรากินแก้มกับแก้มเป็นไก่ไก่ปิ้งไก่ย่างไก่ปิ้งเจ้าไหนคะเจ้าที่อร่อยที่สุดเป็นไงล่ะมาเริ่มเป็นเครื่องเคียงหัวอร่อยมากกินผักตามตามด้วยผักตามด้วยผักเอาผักอะไรดีนะดีมันดื้อมันเหมือนส้มตำทอดแต่ว่ามันมีความแบบหลากหลายกว่าเออแล้วผักมันมีรสชาติให้แตกต่างกันแต่ละอันแต่มันไม่เหม็นเขียวเออไม่เหม็นเด็ดสลัดตีดีเด็ดสลัดตีกินเลยกินต้องรีบกินนะเนี่ยเป็นเมนูเร่งด่วนอ๋อต้องรีบกินไม่งั้นมันจะต้องรีบกินมากินผักพ่อมากินนี่ฟักทองบางอย่างมันแช่ไว้นานก็ยิ่งอร่อยนะเฮ้ยบางอย่างแช่นานแล้วมันกลับมาเป็นเนื้อปกติเหมือนเดิมเว้ยลองกินดูดิมันเนื้อฟักทองมันเหมือนกับเป็นฟักทองเหมือนเดิมอ่ะมันไม่ได้เละด้วยนะมันเป็นเนื้อฟักทองต้มอ่ะใช่ดีเอออร่อยกินกับไก่ย่างนี่เด็ดเลยเหมือนกินส้มตำไก่ย่างขาดข้าวเหนียวตอนนี้ไปทำตามมาแท็กอร่อยแบบไม่ได้โกหกอ่ะเพราะว่าตามูไม่เคยโกหกอะไรได้เข้าใจไหมตาแข็งโดยเฉพาะเรื่องของกินมากินแล้วก็มารีบกินเดี๋ยวมันนิ่มโอ้มาตอนแรกตั้งใจทำกิน1จานทำไปทำมัน5จานเลยแต่ว่าปรุงเพิ่มไปเรื่อยๆน้ำยำเยอะมากแต่สุดท้ายมันอร่อยไงมันเราไม่ต้องทิ้งใช่แค่กินเพิ่มกินเยอะแน่นผักเริ่มลงไปบวมในท้องเออว่ะคำเตือนนะเพื่อนๆครับวันไหนกินผักกรอบให้กินน้ำเยอะๆใช่เพราะมันไปบวมในท้องแล้วบางทีมันท้องอืดอ่ะมันปวดท้องเลยอ่ะใช่ทุกคนอร่อยมากอยากจะบอกทุกคนว่ายำผักกรอบเป็นเมนูที่ทำแล้วไม่ใช่แบบทำแล้วบงอ่ะเป็นเมนูที่ทำแล้วอร่อยจริงทำแล้วปังแค่ต้องแยกน้ำยำแค่นั้นเพื่อนๆลองไปทำกินกันดูนะคะอาจจะกินคู่กับกุ้งลวกหมึกลวกหมูสับลวกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าจะใส่เส้นมะละกอลงไปเพิ่มอย่างเงี้ยแล้วเราเอาเป็นเมี่ยงเป็นผักห่อผักสดห่ออีกทีก็ได้เหมือนกันนั่นแหละอร่อยมากค่ะทุกคนวันนี้ไปแล้วไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าพรุ่งนี้มากินข้าวด้วยกันใหม่กด Subscribe ให้มูด้วยแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะชื่อ IG newyou.thailand ค่ะทุกคนคือตั้งใจทำมากๆจริงๆทำมา9เดือนแล้วนะคะก็จะครบปีหนึ่งแล้วนะคะก็ตามสัญญาค่ะออกขายก่อนสิ้นปีนะคะ New Year New You ไปแล้วบ๊ายบาย